ชวนชิมชวนดื่มชวนใช้กับ EPP ปกตินะครับร้านกาแฟทั่วไปเนี่ยชาหรือว่ากาแฟเนี่ยเขาจะทานคู่กับเค้กแต่ว่าที่ร้าน Back Strawberry เนี่ยนะครับชาหรือกาแฟเนี่ยก็ทานคู่กะหรี่พัฟเออเนอะมันจะเป็นยังไงล่ะครับต้องไปพิสูจน์กันครับสวัสดีครับคุณมดแดงโอ้โหร้านสวยน่ารักจังเลยเหมือนเจ้าของร้านเลยนะครับเนี่ยค่ะคืออยากจะถามว่าเมื่อกี้ผมบอกคุณผู้ชมไปว่าร้านเนี้ยชากาแฟทานคู่กับกะหรี่พัฟจริงเหรอครับมันเริ่มจากกะหรี่ปั๊บของเรามันอร่อยใช่ไหมคะแล้วจะเปิดขายแต่กะหรี่ปั๊บอย่างเดียวเนี่ยมันก็คงไม่เก๋เลยทำคู่กับกาแฟค่ะอ๋อเลยก็เลยทานคู่กับกาแฟแล้วอย่างนี้ต้องทานคู่กับอะไรถึงจะเข้ากันเป๊ะเลยครับอย่างนี้ต้องลองค่ะคุณติ๋วทานคู่กับช็อกกะชานะคะเป็นกาแฟสดผสมกับผงโกโก้น้ำชาเติมน้ำเชื่อมนมข้นหวานคนให้เข้ากันจากนั้นแต่งหน้าด้วยวิปครีมโรยผงโกโก้เข้ากันเลยทีเดียวเชียวค่ะโอ้โหดีครับนี่ครับไส้ไก่กับไส้ชีสนะครับเขาบอกว่ากินกับช็อกกาชาเนี่ยมันจะเข้ากันมากเลยนี่คลีปับที่สำคัญใช้ถ้วย EPP ด้วยนะครับครับวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์จาก EPP นะครับมอบให้พร้อมกับส่วนลดนะครับเป็นคูปองอีก 30% นะครับไปซื้อสินค้ากับ EPP นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามีแขกรับเชิญในช่วงเพื่อนกันมาทำกินครับ EPP บรรจุภัณฑ์สะอาดใช้ดีมีคุณภาพช่วงเพื่อนกันมาทำกินสนับสนุนโดยอย่าทิ้งถุง EPP มีค่าใบละ2บาทใช้แลกซื้อสินค้า EPP สวยเปรี้ยวรัดชัดๆคือฉันชิวาวาเก๋อร่อยเซ็กซี่อันนี้ก็ฉันชิวาวาหน้าตาสดใสไม่ชอบเติมแต่งเสื้อผ้าแรงๆไม่ค่อยกล้าใส่เบเกอรี่ไม่เล่นไม่รู้เป็นไงมันรับไม่ได้น้องอ้ายมาโอ้โหลีมาโจเองโอ้นี่ถ้าโจเองเล่นอย่างนี้เนี่ยนะเหลียวทางบริษัท EPP เนี่ยนะจัดทัวร์บ่อยๆนะที่เขาขายถ้วยนะเขาจะจ้างไปเล่นที่เมืองนอกเลยนะนี่ให้ป๋ามาลูงังอยู่เนี่ยแต่ป๋าลูกังแต่งตัวแล้วเนี่ยนะโอ้โหอย่างเงี้ยสงสัยเนี่ยอาจจะไล่งังเพิ่มนะอัลบั้มใหม่เหรอเป็นซิงเกิลเป็นซิงเกิลก่อนถ้าอันนี้เวิร์คเขาก็ทำเต็มเลยอ๋อนี่ชื่อเพลงอะไรอ่ะชิวาวาโอหมาสิไม่เกี่ยวกับหมาเขาทำชื่อให้แบบว่าติดหูแบบติดหูว่าชิวาวาชิวาวาโอ้ชิวาวาฉันสวยฉันสวยเรียวอ๋อถ้านี่นี่จะออกเป็นอัลบั้มฮะโอ้แล้วใส่รูปได้กี่รูปอ่ะว้ายอัลบั้มรูปอัลบั้มเพลงอัลบั้มเพลงนะแหมเล่งลีอย่างนี้เนี่ยเหลียวป๋าจะให้รางวัลลีไหมรางวัลเหลียวป๋าจะพาโจแองเนี่ยออกไปลินเนอร์โรงแรม5ดาวไม่ออกไปเร่งๆแล้วก็เลี้ยวเข้ามาบ้างเนี่ยเข้าครัวเลี้ยวปลาทำกับข้าวให้กิงโอ้ยป๋าเอาตามใจหรือจะกินหรือไม่กินนี่ซ้อมมาตั้ง 4-5 ชั่วโมงหรือไม่หิวก็ตามใจเก่งอ่ะว่าหิวอ่ะหิวแล้วก็ตามมาแค่นี้แหละแหมเอานะวังนี้ยังไงโจแองเล่นลิงเนอร์แน่นอนแต่ว่าที่บ้านนี้นะลมเสียมากเลยอ่ะอย่าลมเสียนึกว่าจะพาไปหาร้านชิวๆแบบว่าบรรยากาศดีๆแถวๆนี้อันนี้ก็พอแล้วช่วงนี้เศรษฐกิจไม่รีป๋าก็ทำได้แค่นี้แหละอ่ะเริ่มต้นวันนี้เนี่ยนะจะทำเมนูที่มีชื่อว่าหมูลาวากินเผ็ดได้ไหมเผ็ดไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าต้องดูแลเรื่องของเสียงแล้วก็ผิวพรรณเพราะเราเป็นทั้งนักร้องเป็นทั้งนางแบบโอ้โหหลายอย่างเลยนะอ่ะถ้างั้นเป็นนางแบบนี่ช่วยตักวุ้งเส้นให้หน่อยเอาแบบท่านางแบบนะตักวุ้งเส้นให้หน่อยตักวุ้งเส้นจะแช่5นาทีอ๋อเหรอโอ้นี่กระไก่ไม่คมนะคะป๋านี่แล้วก็ไปแช่ในน้ำ5นาทีพอแช่เสร็จเนี่ยเราก็จะมาตักซอยให้เป็นอย่างนี้นี่เห็นไหมหมูนี่นะเราก็ใส่พริกไทยซีอิ๊วหมักให้หอมอร่อยเลยนะแล้วก็นี่มังเกลใส่ลงไปเลยจากนั้นนี่ก็ตำด้วยวุ้งเส้นที่แช่ไว้เมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะเราก็ใส่น้ำมังงาหน่อยนะจะได้หอมประโยชน์ด้วยจะได้หอมนิดเดียวสุดเปรี้ยวรสชัดๆคือฉันชิวาวาเก๋อร่อยเซ็กซี่อันนี้ก็เหลียวป๋าจะตักให้โจเองเองกรอบนอกนุ่มในโอ้โหว้ายไม่ตักแล้วไหนบอกจะมาเล่นคอนเสิร์ตแม้ป๋าตีอ้วนไม่บอกก็เลยสวัสดีพี่ไฮเราเรียกไม่เคยคิดจะชวนกันเลยเหรออ๋อก็อยากจะชวนแต่ว่าพอดีมันเตรียมไว้พอดีไม่มีอุปกรณ์แล้วพี่ไม่เป็นไรกูมีหา
ู้หญิงสารพัดพิษผู้หญิงลวงโลกอืมปุ๊บๆๆได้ไงอ่ะเป็นไงมาเท่านี้เหรอครับไปทำงานต่อฮะวันนี้ป๋าก็ไม่มีอะไรให้นอกจากดิงเนอร์แล้วก็ยังมีบรรจุภัณฑ์พลาสติก EPP มอบให้1กระเช้าได้มีผลิตภัณฑ์รวมจากทางรายการอีก1ชุดแล้วก็มีบัตรรับประทานอาหารจากพัฒนาการเล่งหงนะครับไปทานได้สุขุมวิท62และพระราม2 2,000 บาทตรงนี้นะฮะมีอยู่2ป้ายนะป้ายที่1เป็นถ้วย16ออนไซด์เพชรพร้อมฝาของ EPP ป้ายที่2เป็นถ้วย12ออนไซด์เพชรพร้อมฝาเปิดดีๆจะได้ก็เรียกว่าหม้อมินิน่ารักไปชงกาแฟเบอร์1ใช่มั้ยอ่ะมาดูครับแม่พลอยวุ้นเส้นตราหงมอบอะไรครับมอบถ้วยกาแฟครับมอบถ้วยกาแฟถ้าเกิดว่าเลือกป้าย2นะครับน้ำมันงาจีนตรามังกรคู่ธนาคารออมสินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวๆนะครับจะมอบเครื่องชงกาแฟให้นะจ๊ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้ขอบคุณพี่โจแอนมากนะฮะมาร่วมสนุกกับเราขอบคุณมากครับครับร่วมสนับสนุนโดยไม่ใช่แค่หมูสับไวๆหมูสับน้ำมันงาจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้วุ้นเส้นตราหงเหนียวนุ่มอร่อยช่วงบิดสักหน่อยอร่อยทุกจานตอนนี้นะครับผมนั่งอยู่ร้านบรรยากาศดีๆนะครับอยู่ใจกลางเมืองบนห้างดังนะครับเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น7ชื่อร้าน Mango Tree Bistro นะครับร้านนี้นี่โอ้โหคุณผู้ชมครับมีอาหารหลากหลายบรรยากาศก็ดีแล้วก็เชฟมือหนึ่งวันนี้กำลังเตรียมเมนูให้เราได้ชมได้ชิมกันเดี๋ยวไปดูกันครับชมบรรยากาศหรูๆไปแล้วคราวนี้ผมมาบุกในครัวเลยสวัสดีครับพี่อรุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นเชฟนานยังนานแล้วนานแล้วนะเห็นบอกวันนี้จะเตรียมเมนูโชว์ให้เราดูหนึ่งเมนูเมนูอะไรครับปูผัดพริกไทยดำค่ะปูผัดพริกไทยดำวิธีทำทำไงครับก็นำพริก3สีผัดด้วยกระเทียมสับแล้วก็หอมใหญ่อ๋อปูต้องสดเลยใช่ไหมปูต้องสดก็ลงไปผัดให้เข้าด้วยกันแล้วก็ปรุงรสชาติแต่ถ้าเติมพริกไทยดำบดเองจะอร่อยมากค่ะอ๋อมันหอมใช่ไหมใช่ค่ะโอ้อย่างนี้นี่เองนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณร้าน Mango Tea Bistro มากเลยนะครับอยู่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น7นะครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับคุณวรวิทย์พุ่มเพชรนะครับผู้จัดการฝ่ายการตลาดของก้นสุนนะครับก็มีผลิตภัณฑ์ก้นสุนนะครับเป็นพริกไทยเม็ดแบบฝาบดมามอบให้ทางร้านด้วยนะครับนอกจากนั้นคุณผู้ชมก็สามารถร่วมสนุกที่แฟนเพจของง้วนสุนได้นะครับเข้าใน Facebook แฟนเพจง้วนสุนเนี่ยรับ5รางวัลทุกสัปดาห์อย่าลืมเข้าร่วมสนุกนะครับสนับสนุนโดยใหม่ง้วนสุนพริกไทยเม็ดแบบฝาบด